สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสองโลกสมุนไพรวันนี้พบกับบีมปิยชาติปาโตค่ะรายการสองโลกสมุนไพรรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับสมุนไพรที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณที่เยอะมากแค่ไหนรับรองได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะได้รับสาระดีๆไปจาก EP นี้อย่างแน่นอนและถ้าพร้อมที่จะรับฟังสาระดีๆแล้วตามบีมมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะบีมจะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กเสริมการบำรุงเลือดเพิ่มเติมวิตามินอื่นๆให้กับร่างกายมีอะไรบ้างค่ะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะสามารถหาได้ง่ายๆใกล้ตัวของเราเลยค่ะคุณผู้ชมและบางคนนะคะอาจจะกินกันบ่อยอยู่แล้วด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารที่บำรุงเลือดแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพได้อีกทางแต่ทว่าการรับธาตุเหล็กจากอาหารนะคะร่างกายก็อาจจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนหรือดูดซึมไม่ได้เลยเนื่องจากโดนสารอาหารบางอย่างขัดขวางนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กให้กับร่างกายได้ดีขึ้นจึงควรที่จะมีตัวช่วยอย่างอาหารหรือผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กวันนี้นะคะบีมจะมัดรวมมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูความสำคัญของธาตุเหล็กกันก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าธาตุเหล็กนะคะสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรธาตุเหล็กนะคะมีความสำคัญในด้านการเสริมฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบนะคะสำคัญของเม็ดเลือดแดงและทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนั้นนะคะหากร่างกายขาดธาตุเหล็กไปอาจส่งผลให้ความเข้มข้นของเลือดนะคะลดลงเพราะว่าสร้างเลือดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหากร่างกายนะคะได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานอาจจะเสี่ยงเกิดภาวะเลือดจางทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายวิงเวียนหนาวง่ายสมาธิสั้นความเฉียบคมฉับพลันฉับไวนะคะในการตอบสนองหรือวิเคราะห์เนี่ยมันช้าลงโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะการขาดธาตุเหล็กก็อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองทำให้เด็กนะคะมีการพัฒนาด้อยกว่าเด็กที่ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่หาได้ง่ายค่ะจากอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งในเนื้อสัตว์เลือดตับเครื่องในสัตว์ปลาอาหารทะเลไข่แดงถั่วเมล็ดแห้งแต่ทว่าการจะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีก็ควรเลือกกินกับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งร่างกายของเรานะคะจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่มีวิตามินและก็สารอาหารเหล่านี้ค่ะ 1. วิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นจึงมักจะแนะนำนะคะให้กินธาตุเหล็กพร้อมกับน้ำส้มน้ำมะนาวหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะ 2. โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งก็จัดเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารอื่นได้ดีขึ้น 3. ไขมันช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้น 4. วิตามิน A อย่างตับไข่ฟักทองแครอทมะละกอสุกและมะม่วงสุกเพราะว่าวิตามิน A นะคะจะกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวกับการนำธาตุเหล็กไปใช้และเอื้อให้ร่างกายนะคะสะสมธาตุเหล็กได้ดีขึ้น 5. นะคะวิตามิน B12 เช่นผลิตภัณฑ์จากนมไข่ไก่เนื้อสัตว์เครื่องในไก่และเต้าหู้ค่ะโดยวิตามิน B12 นะคะจะช่วยให้การตอบสนองของระดับฮีโมโกลบินนะคะดีขึ้นกว่าการที่กินธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับคนที่ชอบรับประทานผลไม้นะคะต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีค่ะคือมีผลไม้หลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กโดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามิน A สูงผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงซึ่งเรานะคะควรรับประทานผลไม้สดวันละ 3-5 ส่วนร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อให้ได้วิตามินที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กโดยผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กนะคะข้อที่1คือมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นวิตามินนะคะที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีฟค่ะเช่นธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารประเภทถั่วผักและธัญพืชต่างๆนอกจากนี้นะคะมะละกอสุกยังมีวิตามิน C มีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่ายได้ดีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมต่อ
่อมานะคะเราจะมาเจาะลึกกันถึงในเรื่องของมะละกอสุกกันบ้างค่ะลักษณะของมะละกอนะคะเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนต้นสูงประมาณ 3-6 เมตรลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่งก้านสาขาข้างในลำต้นกลวงไม่มีแกนกลางลักษณะผิวนะคะลำต้นขรุขระและเป็นร่องนะคะตามยาวต้นอวบน้ำนะคะมียางสีขาวส่วนลักษณะของใบมะละกอนะคะจะเป็นใบเดี่ยวสลับรอบต้นค่ะออกใบเยอะนะคะบริเวณยอดใบนะคะเป็นรูปฝ่ามือเว้าเป็นแฉกลึกนะคะ7แฉกขนาดใบใหญ่ดอกมีหลายประเภทนะคะคือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียและดอกสมบูรณ์เพศค่ะส่วนผลมะละกอนะคะมีลักษณะเป็นรูปรียาวค่ะบางก็เป็นรูปทรงกระบอกนะคะบางก็เป็นรูปทรงกลมผลอ่อนนะคะมีเปลือกสีเขียวเนื้อด้านในนะคะมีสีขาวเมื่อผลแก่หรือว่าสุกเต็มที่นะคะเปลือกมะละกอจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเนื้ออ่อนนุ่มเมล็ดมีสีดำหรือว่าสีน้ำตาลดำในผลดิบนะคะจะมียางมะละกออยู่ในส่วนหัวเล็กน้อยค่ะต่อมาเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของมะละกอสุก1ส่วนประมาณ7ชิ้นคำนะคะหรือว่าประมาณ144กรัมโดยเฉลี่ยนะคะจะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่น้ำนะคะ128กรัมน้ำตาล12กรัมไฟเบอร์ 2.4 กรัมแคลเซียม16มิลลิกรัมโพแทสเซียม220มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน694ไมโครกรัมเหล็ก 2.5 มิลลิกรัมวิตามิน A 435มิลลิกรัมไทอานิน 0.04 มิลลิกรัมไลโบฟอวิน 0.03 มิลลิกรัมไนอาซิน 0.3 มิลลิกรัมวิตามิน C 79มิลลิกรัมและจะเห็นได้เลยนะคะว่ามะละกอสุกเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างมากทั้งกากใยอาหารวิตามินแร่ธาตุรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระต่อมานะคะเรามาดูสรรพคุณของมะละกอที่เรียกได้ว่าดีตั้งแต่รากยันใบมะละกอกันเลยทีเดียวค่ะโดยเรานะคะจะจำแนกประโยชน์ของมะละกอตามสัดส่วนดังนี้ค่ะโดยประโยชน์ของรากมะละกอนะคะจะช่วยขับปัสสาวะโดยนำมาต้มนะคะกับน้ำสุกแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเป็นยาขับปัสสาวะค่ะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ของใบมะละกอค่ะบำรุงหัวใจขับปัสสาวะแก้ไข้แก้บิดแก้ปอดบวมขับพยาธิโดยนำใบมะละกอนะคะไปต้มกับน้ำสะอาดแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มนะคะหรือหากใครนะคะมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดบวมแดงบริเวณไหนนะคะให้นำใบมะละกอไปย่างไฟแล้วก็นำมาห่อหรือว่าประคบอุ่นๆนะคะในจุดบริเวณที่ปวดอาการปวดเนี่ยก็จะลดลงค่ะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ของผลมะละกอดิบค่ะผลมะละกอดิบนะคะที่เรานำมาตำส้มตำหรือว่าจะนำไปใส่ในแกงส้มมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะช่วยขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะได้ต่อมาจะเป็นประโยชน์ของผลมะละกอสุกนะคะเป็นผลไม้ที่กินแล้วแก้ท้องผูกค่ะเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็มีไฟเบอร์สูงบำรุงธาตุแก้กระเพาะอาหารอักเสบบำรุงน้ำนมแล้วก็ช่วยย่อยอาหารค่ะต่อมาเราจะมาดูประโยชน์ของเมล็ดมะละกอกันบ้างนะคะเมล็ดแก่ของมะละกอนะคะสามารถนำไปตากแห้งผสมกับเมล็ดฟักทองในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็ผสมกับน้ำ1ถ้วยแล้วนำไปพอกแผลที่มีหนองนะคะหรือว่าพอกบนบริเวณที่มีอาการปวดและสุดท้ายนะคะประโยชน์ของยางมะละกอยางมะละกอนะคะมีเอนไซม์ปาเปนค่ะซึ่งเป็นเอนไซม์นะคะที่ช่วยย่อยเนื้อสัตว์คนนะคะจึงมักนำยางมะละกอนะคะไปต้มลงกับเนื้อสัตว์หรือว่าใช้ยางมะละกอนะคะหมักกับเนื้อดิบเพื่อให้เนื้อนะคะมีความเปื่อยแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะมะละกอสุกนะคะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยแล้วก็สามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องนำไปปรุงนะคะหรือว่าจะนำไปทำให้สุกแต่อย่างใดที่สำคัญนะคะเนื้อมะละกอสุกยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C และสารอาหารต่างๆอีกมากมายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยหากเรารับประทานมะละกอสุกบ่อยๆนะคะก็จะได้ประโยชน์ดังนี้เลยค่ะ1เลยนะคะก็คือบำรุงสายตาค่ะ
มะละกอนะคะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินที่สำคัญนะคะต่อการทำงานของจอประสาทตาและการมองเห็นโดยเฉพาะการมองเห็นในตอนกลางคืนนะคะอีกทั้งเบต้าแคโรทีนนะคะในมะละกอยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นสารตั้งต้นนะคะของวิตามิน A จึงช่วยเพิ่มพลังนะคะในการบำรุงสายตาของเราไปอีกค่ะ 2. บรรเทาอาการเลือดออกตามรอยฟันวิตามินซีนะคะมีส่วนสำคัญในการป้องกันเลือดออกตามรอยฟันและในมะละกอเองนะคะก็มีวิตามินซีอยู่ไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงวิตามินอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ 3. บำรุงเลือดบำรุงน้ำนมสารอาหารในมะละกอนะคะมีส่วนช่วยบำรุงเลือดและช่วยขับน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดอีกทั้งนะคะการกินมะละกอสุกยังช่วยผ่อนคลายระบบประสาทของคุณแม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะส่งผลให้การหลั่งน้ำนมนะคะเป็นไปอย่างไหลลื่นมากขึ้นค่ะ 4. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมะละกอนะคะมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งสารอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้นะคะเขาก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราช่วยให้เรานะคะไม่ป่วยบ่อยๆนั่นเองค่ะ 5. ช่วยลดการอักเสบเมื่อร่างกายนะคะมีภูมิต้านทานมากขึ้นอาการอักเสบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะลดน้อยลงค่ะที่สำคัญนะคะในมะละกอยังมีเอนไซม์ปาเปนเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบที่เกิดจากอาการปวดบวมแดงที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อได้ค่ะทั้งนี้นะคะปาเปนจะพบได้มากในมะละกอดิบแต่ถ้ากินมะละกอดิบเพื่อรักษาอาการอักเสบเฉียบพลันนะคะอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าว่าหากกินมะละกอสุกเป็นประจำก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นได้ค่ะ 6. ช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ปาเปนนะคะในมะละกอมีสรรพคุณในการย่อยเนื้อนะคะแล้วก็เป็นส่วนช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะกินมะละกอดิบจากเมนูส้มตำหรือกินมะละกอสุกก็จะได้รับเอนไซม์นะคะช่วยย่อยอาหารได้เหมือนกันเลยค่ะ 7. แก้ท้องผูกมะละกอนะคะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีน้ำย่อยธรรมชาติที่สามารถกำจัดคราบโปรตีนเก่าๆที่ร่างกายย่อยไม่หมดให้ออกไปได้ค่ะช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการขับถ่ายของลำไส้รวมทั้งนะคะพาเอาปัญหาท้องผูกออกไปจากตัวเราด้วยค่ะที่สำคัญนะคะยังมีสารแพคตินค่ะที่เป็นสารช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็ลำไส้แล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารพร้อมทั้งนะคะสรรพคุณที่ช่วยให้กากอาหารมีมากขึ้นจนไปกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวถ่ายออกมาเมื่อถ่ายง่ายถ่ายคล่องก็จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ด้วยค่ะ 8. มีเบต้าแคโรทีนช่วยต้านมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนนะคะก็มีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายจึงถือว่ามะละกอนะคะเป็นผลไม้ช่วยต้านมะเร็งได้อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ของมะละกอต่อผิวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะกินอร่อยแล้วนะคะมะละกอสุกยังนำมาทำเป็นสูตรพอกผิวพรรณเพื่อความกระจ่างใสด้วยเพราะว่ามะละกอนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอีในตัวจึงเป็นสูตรนะคะบำรุงผิวพรรณจากธรรมชาติที่ดีอีกหนึ่งสูตรค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะบำรุงผิวด้วยมะละกอนะคะก็ลองหาสูตรได้เลยค่ะคุณผู้ชมต่อมานะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณสมบัติที่ช่วยย่อยอาหารที่มะละกอนะคะจะช่วยย่อยให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นการดูดซึมอาหารนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงนะคะการขับถ่ายของเสียก็จะคล่องตัวขึ้นดังนั้นแล้วนะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่อยากจะกินมะละกอเพื่อช่วยเสริมให้การลดความอ้วนเป็นไปได้ด้วยดีก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะที่อาจจะสงสัยกันว่ากินมะละกอสุกอ้วนไหมเพราะมันมีรสหวานไงคุณผู้ชมเข้าใจได้เลยค่ะว่าคำถามเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งมะละกอนะคะแคลอรี่เนี่ยมันมีไม่มากค่ะขนาดชิ้นพอดีคำประมาณ7ชิ้นนะคะจะให้พลังงาน60 กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนักแต่ถ้าว่าอยากจะแนะนำนะคะให้กินมะละกอวันละ1ส่วนหรือประมาณวันละ 6-7 ชิ้นพอดีคำนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มักจะถ่ายคล่องถ่ายเหลวบ่อยก็ควรที่จะจำกัดปริมาณการรับประทานเนื่องจากมะละกอสุกนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังไม่ควรกินอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมากจนเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเหลืองซึ่งจากที่คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมะละกอนะคะก็อาจจะได้รับโทษต่อร่างกายแทนค่ะผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กข้อที่2นะคะนั่นก็คือมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกแสนหวานก็มีวิตามิน A สูงและยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต่างจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้เหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะมะม่วงสุกจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานแต่พอเหมาะเพื่อสุขภาพดีค่ะผลไม้ที่ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีนะคะข้อที่3นั่นก็คือส้มค่ะส้มนะคะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีวิตามินซีสูงพอสมควรค่ะนอกจากนี้นะคะในส้มเนี่ยยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะทั้งโพแทสเซียมที่ช่วยคงสมดุลระดับความดันโลหิตบำรุงหัวใจช่วยบำรุงสายตาลดโอกาสการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ที่สำคัญนะคะการกินส้มเป็นประจำก็จะช่วยให้มีผิวพรรณที่สดใสขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวิตามินซีนะคะเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของส้มกันดีกว่าค่ะซึ่งส้มเขียวหวานในปริมาณ100กรัมนะคะให้คุณค่าทางสารอาหารดังนี้ค่ะให้พลังงาน56กิโลแคลอรี่น้ำ86กรัมโปรตีน 1.1 กรัมไขมัน 0.1 กรัมคาร์โบไฮเดรต 12.6 กรัมใยอาหาร 1.8 กรัมเท่า 0.6 กรัมโซเดียม3มิลลิกรัมโพแทสเซียม190มิลลิกรัมแมกนีเซียม10มิลลิกรัมแคลเซียม21มิลลิกรัมฟอสฟอรัส22มิลลิกรัมเหล็ก 0.09 มิลลิกรัมสังกะสี 0.14 มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน62ไมโครกรัมวิตามินซี20มิลลิกรัมและน้ำตาล11มิลลิกรัมค่ะจะเห็นได้ว่าคุณค่าทางสารอาหารของส้มเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงสรรพคุณของส้มกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน1เลยนะคะแก้ท้องผูกส้มนะคะเป็นหนึ่งในผลไม้แก้ท้องผูกได้ค่ะเพราะว่ามีใยอาหารสูงช่วยในระบบย่อยอาหารแล้วก็การขับถ่ายโดยกินส้ม1ผลใหญ่นะคะก็จะได้ใยอาหาร2กรัมแล้วค่ะคุณผู้ชม2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยความที่ส้มนะคะพกวิตามินซีมาไม่น้อยเลยจึงทำให้ส้มนะคะจัดเป็นผลไม้ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยป้องกันอาการป่วยเบสิกไปจนถึงอาการป่วยที่หนักหนาได้ค่ะเพราะว่าเมื่อร่างกายนะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะป่วยยากเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสต่างๆนะคะก็มีโอกาสจู่โจมเราได้น้อยลงนั่นเองค่ะ3. ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดน้ำตาลฟรุกโตสนะคะในเนื้อส้มมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังจากกินส้มเข้าไปค่ะอีกทั้งนะคะไฟเบอร์ในส้มยังช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางจึงจัดว่าส้มนะคะเป็นผลไม้ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางนึงค่ะ 4. ช่วยลดความดันโลหิตส้มนะคะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่ำจึงช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตได้ดีค่ะทำให้ร่างกายนะคะควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยลดนะคะความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยค่ะ 5. ลดคอเลสเตอรอลในเลือดในเนื้อส้มเองนะคะก็ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะขณะที่วิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเนื้อส้มนะคะก็ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ค่ะโดยสารอนุมูลอิสระนะคะก็จะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะแล้วก็ก่อให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อยๆค่ะ
จนก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจเป็นต้นค่ะ 6. บำรุงหัวใจโพแทสเซียมในส้มนะคะคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้หัวใจทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะในส้มยังมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจช่วยให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ 7. ลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตมีการศึกษานะคะพบว่าน้ำส้มเนี่ยมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ่วในไตด้วยโพแทสเซียมในส้มนะคะที่จะช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วต่างๆในร่างกายและช่วยให้นิ่วนะคะถูกขับถ่ายมาพร้อมกับของเสียลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตและก็นิ่วในอวัยวะอื่นๆได้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนรายการของเรามาอย่างยาวนานนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะมีมากมายให้คุณผู้ชมเลือกหลายรายการเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ามีทั้งบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเราครอบคลุมดูแลใส่ใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักในสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต้องบอกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราเหมาะมากๆผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราไม่มีการใส่สารเคมีเราใส่แค่สมุนไพรเท่านั้นที่จะอัดแน่นในการดูแลให้กับคุณผู้ชมครอบคลุมทั่วร่างกายใครที่เป็นห่วงว่าจะมีสารเคมีที่จะส่งผลทำให้ตกค้างตามผิวหนังหรือว่าเส้นผมแล้วเข้าสู่ร่างกายหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าจาเป่าของเราไว้ใจได้ผลิตภัณฑ์จาเป่าอยู่มายาวนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเชื่อถือได้ค่ะวันนี้บิมขอแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดที่เริ่มต้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะในส่วนของครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมหงอกผมขาวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีผมดกสลวยสวยงามเป็นธรรมชาติผ่านการทำสีผมหลากหลายสีมาแล้วอยากจะมีผมที่ดำดูเป็นธรรมชาติและส่วนผสมมาจากธรรมชาติแท้ๆบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะสามารถปกปิดผมหงอกผมขาวได้ดีมากๆหลายท่านอาจจะกังวลมากๆถ้าใครที่เคยย้อมผมเคยทำสีผมเคยยืดผมมาก่อนจะรู้ดีเลยนะคะว่าเวลาเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะในส่วนของคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายเวลาสัมผัสหรือว่าโดนกับสารเคมีต่างๆถ้าบางคนแพ้ง่ายหนังศีรษะอาจจะถึงขั้นลอกได้ผมแห้งและผมแตกปลายจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเลยนะคะถ้าทำผมที่มีสารเคมีเยอะๆแต่ถ้าคุณผู้ชมบางท่านรู้สึกว่าประสบพบเจอปัญหาผมหงอกผมขาวเริ่มขึ้นไม่อยากให้ผมแห้งไม่อยากให้ผมเสียและไม่อยากให้ผมต้องเจอกับสารเคมีเยอะๆนะคะแนะนำให้ลองใช้ครีมย้อมผมของทางจาเป่าได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ผสมไฮโดรเจนโปรออกไซด์ที่สามารถกัดเส้นผมของคุณผู้ชมทำให้ผมเสียครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่ใส่นะคะและที่สำคัญเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นบางท่านเวลาอายุเริ่มเยอะขึ้นเจอสารเคมีนิดหน่อยแค่สูดดมนิดเดียวก็วิงเวียนศีรษะแล้วค่ะและถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปแล้วนะคะเวลาย้อมผมก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีกลิ่นของสารเคมีต่างๆและกลิ่นค่อนข้างแรงพอเวลาสูดดมเข้าไปบางคนไม่ชอบกลิ่นบางคนแพ้ง่ายแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่มีกลิ่นเหม็นย้อมเสร็จคนรอบข้างแทบดูไม่ออกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมย้อมผมมาเพราะว่าไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปคือย้อมมาเดินไม่ทันถึง100เมตรกลิ่นก็แทบจะโชยมาแล้วนะคะ
แล้วเวลากลิ่นมันติดเนี่ยมันไม่ได้ติดแค่1วันหรือว่าติดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วหายไปนะคะเพราะกลิ่นมันติดอยู่นานต้องสระหลายรอบกลิ่นถึงจะเริ่มจางไปทำให้คนรอบข้างเองก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นอีกด้วยซึ่งบางทีย้อมไปแล้วสีดันเปื้อนหน้าผากเปื้อนหูหรือท้ายทอยสำหรับคนที่ย้อมเองที่บ้านนะคะหรือบางคนไปย้อมที่ร้านก็ยังมีสีที่เปื้อนได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหามากๆเมื่อน้ำยาย้อมผมไปเปื้อนทีหนึ่งล้างออกก็ยากถึงขั้นต้องปล่อยให้หายไปเองเลยนะคะแถมบางครั้งผมอาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเส้นผมของเราเมื่อโดนไฮโดรบอกไซด์อาจจะทำให้ผมร่วงผมขาดผมแห้งเสียอีกด้วยแต่ถ้าใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะสบายใจได้เลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆโดยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองง่ายๆได้เลยค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะหลังจากสระผมเสร็จแล้วเช็ดผมพอหมาดใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าชโลมได้เลยค่ะตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่าผมขาวเป็นพิเศษสามารถเน้นบริเวณนั้นได้เลยค่ะเพียงหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดท่านก็จะได้ผมที่นุ่มเงางามสวยเป็นธรรมชาติผมไม่แห้งเสียไม่มีกลิ่นเหม็นที่สำคัญไม่มีสารเคมีอีกด้วยค่ะไม่ต้องง้อร้านเสริมสวยเลยค่ะเพราะเอาเข้าจริงทำผมแต่ละทีราคาไม่ใช่น้อยๆใช้เวลานานแถมยังมีสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายเราอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเข้าร้านเสริมสวยบ่อยๆจะทำให้สารเคมีสะสมไปตลอดจะเป็นผลร้ายในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นบีมขอแนะนำเลยค่ะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าและอีกผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำให้ลองซื้อไปใช้ควบคู่กันนะคะนั่นก็คือแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าค่ะบอกได้เลยค่ะมีสรรพคุณที่เยอะมากซึ่งแชมพูมะกรูดของทางจาเป่านะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งหรือปัญหาเกี่ยวกับรังแคที่เกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะและผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูดูไม่สวยงามตอบโจทย์มากๆค่ะซึ่งบีมเข้าใจเลยนะคะสำหรับใครที่มีผมร่วงเพราะตัวบีมเองทำสีผมนิดหน่อยแค่หวีผมผมก็ร่วงเต็มพื้นแล้วค่ะคุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าติดต่อกันจะทำให้ผมของคุณผู้ชมจากที่เป็นคนผมเสียผมแห้งและผมขาดหลุดร่วงจะทำให้ผมหนาขึ้นปัญหาผมขาดหลุดร่วงก็จะน้อยลงและสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งคันศีรษะเป็นรังแคบ่อยๆหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีบุตรหลานที่พบเจอปัญหาการเป็นเหาใช้ตัวไหนก็ไม่ดีขึ้นอยากให้ลองใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าดูค่ะที่สำคัญผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าทำมาจากมะกรูดแท้ๆ 100%มีทั้งเนื้อมะกรูดน้ำมันมะกรูดเข้มข้นใน1ขวดบรรจุมะกรูด 8-15 ลูกเพื่อที่จะได้แชมพูมะกรูดจากธรรมชาติแท้ๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันค่ะใครที่ผ่านการเจอสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นน้ำยาดัดผมหรือว่ายืดผมและทำให้ผมเสียลองใช้ตัวนี้ดูค่ะใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผมมันจะค่อยๆได้รับการฟื้นฟูจากเดิมที่รู้สึกว่าผมแห้งผมเสียผมก็จะเริ่มกลับมาชุ่มชื่นค่ะเวลาหวีผมคุณผู้ชมก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหวีง่ายขึ้นผมไม่พันกันและไม่ขาดหลุดร่วงหลังใช้ผมจะนุ่มสลวยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เคยเจอสารเคมีจากการทำสีผมหรือว่าบางคนด้วยอายุที่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะแพ้น้ำยาย้อมผมแพ้แชมพูหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้มาบางทีแต่ละยี่ห้อเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่ายี่ห้อไหนจะมีสารเคมีมากยี่ห้อไหนจะมีสารเคมีน้อยแต่บางทีผมแล้วก็เส้นผมของเรามันไวต่อสารเคมีเวลาใช้ไปแล้วปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีผมก็เริ่มร่วงบางทีหนังศีรษะก็เริ่มลอกกลายเป็นรังแคนะคะคุณผู้ชมที่เจอปัญหาเหล่านี้ลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าตัวนี้มีสมุนไพรแท้ๆ
ทำมาจากมะกรูด 100% ออร์แกนิกมากๆเวลาใช้คนที่แพ้ง่ายแนะนำมาใช้ตัวนี้เลยค่ะบางคนแพ้สารเคมีทำให้ผมร่วงบางคนอาจจะไม่แพ้อะไรแต่เวลาอายุเยอะขึ้นบางคนมีกรรมพันธุ์ผมมันก็จะเริ่มร่วงเส้นผมรากผมหนังศีรษะต่างๆไม่แข็งแรงคุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ก่อนค่ะเชื่อว่าเวลาใช้ไปสักพักใช้ไประยะหนึ่งแล้วจากเดิมนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นคนที่มีอาการเส้นผมแพ้ง่ายเส้นผมหลุดร่วงง่ายเวลากวาดพื้นห้องก็จะเจอเส้นผมที่ร่วงเยอะบางทีอาบน้ำแล้วก็ล้างห้องน้ำเนี่ยตามท่อระบายน้ำต่างๆเจอเส้นผมเป็นกระจุกอยากให้คุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ดูค่ะแล้วปัญหาพวกนี้จะหมดไปทันทีมีแชมพูมะกรูดแล้วก็ต้องมีครีมนวดผสมโปรตีนไข่ค่ะถ้าใช้ควบคู่กันก็จะเห็นผลดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่นี้ใครที่ผ่านการทำสีผมผ่านการทำสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหนีบผมดัดผมยืดผมอยู่เป็นประจำหรือว่าผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูแล้วอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมบิมขอแนะนำเป็นครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ค่ะท่านสามารถซื้อไปใช้ควบคู่กับแชมพูมะกรูดได้เลยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมสระผมด้วยการใช้แชมพูมะกรูดแล้วนะคะสามารถใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ใช้บำรุงเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นล้างออกแล้วผมจะนุ่มสลวยหวีง่ายปัญหาผมขาดหลุดร่วงและแตกปลายก็จะลดน้อยลงค่ะและเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้รู้แล้วอย่าลืมนำไปใช้แล้วก็อย่าลืมนำไปเผยแพร่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าผลไม้ที่ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีนะคะในข้อที่3นั่นก็คือส้มมีสรรพคุณอะไรต่อหลังจากนี้บ้างค่ะ8นะคะช่วยยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยค่ะการศึกษาในวารสารนะคะพบว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีสูงจะมีโอกาสเกิดแผลเปื่อยได้น้อยกว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอต่อความต้องการและส้มนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากถึง 89% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเชียวนะคะคุณผู้ชม 9. ลดความเสี่ยงโรคสโตรกอาการสโตรกนะคะเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบแตกตันซึ่งการศึกษาจากมูลนิธิหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าการรับประทานผลไม้ประเภทซิตรัสนะคะอย่างส้มแล้วก็เกรปฟรุตมีส่วนช่วยนะคะลดความเสี่ยงโรคสโตรกในผู้หญิงได้ถึง 19% เลยทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่กินผลไม้ในกลุ่มซิตรัสน้อยกว่า 10. ป้องกันมะเร็งในเนื้อส้มนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเจ้าสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะอีกทั้งนะคะเนื้อส้มที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์นะคะก็ยังช่วยขับเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมาจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทางนึงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาพบว่าสารซิตรัสนะคะในส้มสามารถต้านการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะ11นะคะลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมมีงานวิจัยนะคะที่เผยว่าเพียงกินส้มนะคะวันละผลก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะ 12. ช่วยบำรุงผิวสารต้านอนุมูลอิสระนะคะผสานกับพลังแห่งวิตามินซีมีส่วนช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายป้องกันผิวจากมลภาวะช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยบำรุงเซลล์ผิวนะคะให้แข็งแรงทำให้ผิวนะคะดูกระชับตึงมากขึ้นเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนนั่นเองค่ะผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีข้อที่4นั่นก็คือสับปะรดค่ะ
ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงหนึ่งในนั้นก็คือสับปะรดค่ะคุณผู้ชมที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนี่แหละค่ะนอกจากจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วสับปะรดนะคะยังมีเอนไซม์เฉพาะตัวที่มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารช่วยผสานแผลและลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้และมีฤทธิ์นะคะเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ผลไม้ที่ช่วยในการดูดซึมได้ดีนะคะข้อที่5นั้นก็คือฝรั่งค่ะแม้จะไม่ใช่ผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแต่ฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมแถมแคลอรี่ก็น้อยน้ำตาลก็ไม่มากกินแล้วเป็นผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กก็ดีช่วยลดน้ำหนักก็ได้ค่ะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของฝรั่งนะคะฝรั่ง1ส่วนหรือครึ่งผลน้ำหนักส่วนที่กินได้ประมาณ125กรัมให้คุณค่าทางโภชนาการดังนี้ค่ะให้พลังงาน54กิโลแคลอรี่น้ำ111กรัมน้ำตาล8กรัมใยอาหาร 3.6 กรัมเบต้าแคโรทีน26ไมโครกรัมวิตามินซี234มิลลิกรัมและโพแทสเซียม230มิลลิกรัมค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าประโยชน์ของฝรั่งเนี่ยมันมีสรรพคุณดียังไงอีกนะคะซึ่งข้อ1เลยก็คือแก้ท้องผูกค่ะผลฝรั่งนะคะมีสารแพคตินอยู่มากค่ะซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้และมีคุณสมบัติคล้ายเจลนะคะเมื่อเข้าไปในลำไส้ก็จะช่วยจับกับอาหารที่ถูกย่อยและทำให้อุจจาระนะคะมีน้ำหนักนุ่มถ่ายง่ายแล้วก็ดีต่อการขับถ่ายค่ะดีต่อคนที่มีอาการท้องผูกและมักจะมีอุจจาระแข็งซึ่งทำให้ยากต่อการขับถ่ายนั่นเองค่ะ 2. แก้ท้องร่วงไฟเบอร์ในฝรั่งนะคะช่วยแก้ท้องผูกได้ส่วนเปลือกของฝรั่งนะคะก็มีสารแทนนินอยู่มากและสารชนิดนี้นะคะมีสรรพคุณยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคช่วยลดการอักเสบของลำไส้และบรรเทาอาการท้องร่วงได้ค่ะแต่หากได้รับสารแทนนินมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันดังนั้นควรจะกินฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะจะดีที่สุดค่ะ 3. เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงฝรั่ง1ลูกนะคะน้ำหนักประมาณ100กรัมจะมีวิตามินซีราวๆ160มิลลิกรัมซึ่งฝรั่งนะคะจึงจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแม้จะไม่ใช่ผลไม้รสเปรี้ยวหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ตามโดยส่วนที่มีวิตามินซีอยู่มากนะคะจะอยู่บริเวณเปลือกของฝรั่งค่ะดังนั้นกินฝรั่งทั้งเปลือกไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้วิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันเลือดออกตามรายฟันแถมรอรับประโยชน์อื่นๆนะคะของวิตามินซีตามมาได้เลยค่ะ 4. สารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดสารพิษในร่างกายนอกจากวิตามินซีแล้วนะคะฝรั่งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอแล้วก็เบต้าแคโรทีนและฟลาวโนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติช่วยลดสารพิษในร่างกายพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้ไขมันไปจับที่ผนังหลอดเลือดด้วยค่ะ 5. ลดความเสี่ยงโรคลำไส้อักเสบไฟเบอร์และแพคตินในฝรั่งนะคะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการขับถ่ายเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีระบบขับถ่ายดีความเสี่ยงโรคลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อก็จะลดลงแล้วก็ห่างไกลจากโรคร้ายไปได้อีกโรคนึงเลยค่ะ 6. ช่วยดับกลิ่นปากผลของฝรั่งนะคะมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นอาหารในปากได้ค่ะโดยสามารถกินฝรั่งล้างปากหลังมื้ออาหารได้เลยแล้วนอกจากนี้รสชาติหวานสดชื่นของฝรั่งนะคะยังช่วยลดความอยากกินของหวานลงไปได้อีกด้วยค่ะผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีข้อที่6นั่นก็คือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะก็มีวิตามินซีสูงโดยข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยระบุว่าสตรอเบอรี่นะคะ9ผลจะให้วิตามินซีมากถึง112มิลลิกรัมค่ะซึ่งเป็นปริมาณวิตามินซีที่มากพอนะคะกับขนาดที่ร่างกายควรได้รับต่อวันจึงจัดเป็นผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างไม่ต้องสงสัยและนอกจากนี้ก็มีประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีข้อที่7นั่นก็คือลิ้นจี่ค่ะผลไม้กลิ่นหอมหวานรสชาติดีอย่างลิ้นจี่นะคะก็ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าลิ้นจี่นะคะมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีรับประทานง่ายแถมนำไปทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะ
ผลไม้นะคะที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีข้อที่8นั่นก็คือเงาะค่ะใครที่ไม่ค่อยชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวก็หันมารับประทานเงาะนะคะเพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ค่ะโดยประโยชน์ของเงาะนะคะนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วยังเกือบจะมีสารอาหารที่สำคัญครบครันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ต่อมาเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของเงาะกันบ้างค่ะซึ่งทางกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของเงาะ100กรัมไว้ดังนี้ค่ะให้พลังงาน82กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 20.87 กรัมเส้นใย 0.21 กรัมไขมัน 0.65 กรัมโปรตีน 2.5 กรัมวิตามิน B1 0.013 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.022 มิลลิกรัมวิตามิน B3 1.352 มิลลิกรัมวิตามิน B6 0.02 มิลลิกรัมวิตามิน B9 8ไมโครกรัมวิตามิน C 4.9 มิลลิกรัมธาตุแคลเซียม22มิลลิกรัมธาตุเหล็ก0.35 มิลลิกรัมแมกนีเซียม7มิลลิกรัมแมงกานีส 0.343 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส9มิลลิกรัมโพแทสเซียม42มิลลิกรัมและธาตุสังคสีหรือว่าซิงค์นะคะ 0.08 มิลลิกรัมค่ะผลไม้ที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะนั่นก็คือแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปนะคะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีค่อนข้างสูงอีกทั้งเนื้อสีส้มอ่อนๆ นะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนอยู่พอสมควรเลยค่ะจึงมีสรรพคุณช่วยต้านการอักเสบลดความเสื่อมจอประสาทตาได้ที่สำคัญนะคะแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีรสหวานหอมอร่อยและรับประทานง่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลไม้ที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กเมื่อกินร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงแต่เพื่อให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กอย่างเต็มที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะการดื่มนมชากาแฟนมถั่วเหลืองการรับประทานเครื่องเทศบางชนิดเช่นขมิ้นชันผลไม้ที่มีรสฝาดอย่างกระถินขี้เหล็กใบเมี่ยงข้าวไม่ขัดสีข้าวโพดข้าวฟางรวมไปถึงยาลดกรดร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพราะว่าอาจจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ที่เยอะมากแค่ไหนที่สำคัญการที่เราจะรับประทานอะไรถ้าเรารู้จักสรรพคุณของสมุนไพรรู้ว่าสิ่งที่เราจะรับประทานไปนั้นเนี่ยจะส่งผลดีอย่างไรแต่เหรียญมี2ด้านนะคะคุณผู้ชมการที่บีมมานำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเห็นว่ามันดีแล้วจึงรับประทานเป็นจำนวนมากแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลร้ายในอนาคตได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถมาเจอกับบีมได้ในรายการส่องโลกสมุนไพรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ